เป็นคนหนึ่งที่ยังจำเป็นต้องออกจากบ้านใช่ไหมครับแต่คุณก็เป็นคนหนึ่งที่กังวลในเรื่องของเชื้อโรคใช่ไหมครับคุณไม่ได้กลัวว่าคุณจะติดเชื้อโรคแต่คุณกลัวว่าคุณจะเอาเชื้อไปติดคนที่คุณรักแต่คุณก็ยังจำเป็นต้องออกจากบ้านใช่ไหมครับผมก็เป็นอีกคนที่จำเป็นต้องออกจากบ้านผมก็เป็นคนที่มีลูกน้อยที่ผมรักมากกว่าผมรักตัวผมเองและผมก็ยังมีลูกน้องอีก62คนซึ่งพวกเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันและผมก็ยังจำเป็นต้องออกจากบ้านอัตราการพบเชื้อในประเทศไทยสูงกว่า 5% ติดต่อกันตามที่เรียกร้องกันมากก็คือการหามาตรการเยียวยาให้กับธุรกิจทุกวันนี้เราต้องเจออะไรบ้างเราถูกสั่งให้โดนล็อกดาวน์โดยที่เราไม่ได้รับการชดเชยอะไรเลยเรายังต้องเดินทางบนรถสาธารณะโดยไร้มาตรการอะไรที่ทำให้เราปลอดภัยได้เลยเหมือนการล็อกดาวน์จะสูญเปล่าประชาชนเดือดร้อนแก้ที่ต้นตอปัญหาค่ะก็คือการที่ขาดวัคซีนอยู่ทุกวันนี้เราต้องเดินทางระแวงกันผมได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กว่าสยามเมืองยิ้มแต่รอยยิ้มของพวกเราหายไปทุกวันทุกวันนี้ทุกๆเช้าที่ผมได้เห็นน้องๆเดินทางมาทำงานผมเห็นถึงความกังวลของพวกเขาและพวกเขาก็เห็นความกังวลของผมเช่นเดียวกันผมกังวลว่าผมจะดูแลเขาได้นานแค่ไหนวันนี้ผมตัดสินใจที่จะสู้เพราะผมรู้ว่าการเดินทางทุกวันนี้มันอันตรายแค่ไหนและผมเองก็อยากจะขายรถเพื่อเลี้ยงดูคนที่ผมรักผมมีข้อเสนอที่ยากที่จะปฏิเสธด้วยดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 1.99% ตลอดอายุสัญญาฟังไม่ผิดตลอดอายุสัญญาหลังจากนี้คุณไม่ต้องกลัวแล้วว่าโควิดจะอยู่กับคุณไปงานแค่ไหนผมเชื่อว่าโลกนี้ยังอยู่กับพวกเราอีกสักพักแต่ผมเชื่อว่าเรายังหยุดเดินไม่ได้ผมเชื่อว่าผมกับคุณเดินด้วยกันอย่างปลอดภัยผมเชื่อว่าเราจะก้าวไปด้วยกัน